กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสอนผู้หลับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการต้อนรับคุณผู้ชมนะเข้าสู่ศักราชใหม่นะคะก็เลยมีแต่เป็นมงคลกับชีวิตเลยฮะเรื่องราวดีๆในเรื่องขององค์พระพุทธปาฏิหาริย์นะคุณผู้ชมได้ชมกันแล้วก็ได้เห็นกันว่ากว่าจะเป็นองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมประทานที่ทุกคนได้มีโอกาสได้กราบไหว้ขอพรกันเนี่ยขั้นตอนการเททองเนี่ยถึง3ครั้งด้วยกันแล้ววันสำคัญทั้งนั้นเลยฮะวันพ่อวันแม่นะครับวันพ่อวันแม่แห่งชาติแล้วที่สำคัญเราไปถวายเราไปบริษัทในวันแห่งความรักคือ4กุมภาแต่ละวันมีความหมายหมดเลยนะคะเมื่อสักครู่เราได้ชมภาพในเรื่องของการเททองหล่อองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาเนี่ยซึ่งก็เรามีการทอยทองครั้งแรกเนี่ยที่กันนามูฟวี่ทาวน์ของเราหลังจากนั้นล่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญนะคะที่เราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเททองหล่อในส่วนของฐานพระนะคะในวันแม่คือวันที่12สิงหาคมน้ำมวยจำสถานที่ได้ไหมจำได้วัดจระเข้ใหญ่สมุทรปราการนะคะนั่นก็มีเป็นรายการหลายท่านเลยเยอะมากไปร่วมบุญกันบางคนบอกว่าอยากจะไปอยากจะมีโอกาสได้ไปร่วมบุญสักนิดก็ยังดีในการเททองหล่อพระบางท่านยังไม่เคยได้เจอกับพวกเราก็ไปเจอกันไปร่วมบุญกันแล้วหลังจากนั้นมาก็มาติดตามเป็นครอบครัวของมิราเคิลกันใช่นะคะแล้วก็ในส่วนของฐานพระแล้วเนี่ยอีกถัดมาก็เป็นในเรื่องของการเททองหล่อมหาฉัตรซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าในส่วนของมหาฉัตรเนี่ยสวยงามมากปกติเนี่ยนะคะเราจะเห็นถ้าเป็นองค์9นิ้วจะเห็นว่ามีเทวดานะเป็นรูปเทวดาเนี่ยอยู่รอบๆมหาฉัตรแต่ว่าพอองค์ใหญ่เนี่ยยิ่งเห็นชัดมากขึ้นและรายละเอียดความสวยงามก็ยิ่งชัดมากขึ้นแล้วก็ต้องบอกเป็นการออกแบบพิเศษจริงๆนะคะที่เราได้มีโอกาสได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์นนทิวัฒน์จันทพลินศิลปินแห่งชาติใช่ค่ะท่านออกแบบลวดลายท่านก็เสียชีวิตแล้วใช่นะครับนะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติกับเรามากๆเลยแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งงานที่เราได้มีโอกาสนะคะได้เห็นรูปลักษณ์การออกแบบจากท่านได้มีโอกาสได้พูดคุยได้ทราบถึงความหมายจนเป็นคำว่าปาฏิหาริย์จริงๆนะเดี๋ยวท่านผู้ชมได้เป็นชมกันว่าในส่วนของการทั้งเททองและหล่อในส่วนของทั้งฐานพระแล้วก็รวมไปถึงทั้งมหาฉัตรเนี่ยทั้ง2วาระสำคัญนี้ก็เกิดขึ้นในวันสำคัญนั้นคือวันแม่แห่งชาติแล้วก็วันพ่อแห่งชาตินั่นเองนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศนะคะสวัสดีค่ะชาว Miracle Channel นะคะวันนี้นะคะต้องถือว่าเป็นวันดีค่ะฤกษ์งามยามดี12สิงหาคมนะคะที่เราทุกคนนะได้มีโอกาสค่ะมาร่วมพิธีเททองหล่อในส่วนของฐานองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนะคะณวัดจระเข้ใหญ่ค่ะจังหวัดสมุทรปราการนี่เองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะต้องบอกว่าในส่วนของพิธีนั้นหลายๆท่านได้มีโอกาสได้มาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันแล้วก็รวมไปถึงได้มาเข้าร่วมพิธีร่วมกันเนี่ยมากมายทีเดียวมีทั้งคุณแม่นะมีทั้งครอบครัวหรือแม้กระทั่งเนี่ยบางท่านก็ได้มีโอกาสนะเดินทางมาเพื่อที่จะมากราบครูบาอาจารย์นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนหลังจากพิธีนะคะวันนี้เองก็จะมีในส่วนของพิธีผูกขวัญแม่นางรถแล้วก็พิธีหนุนท่านกุมารสิทธิโชครวมไปถึงวิเคราะห์ตัวเลขหรือว่าวิเคราะห์ทะเบียนรถนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะข้างขันครูเองก็ตามเราก็จะนำเข้าสู่ในส่วนของโครงการในการสร้างพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชานั่นเองนะคะบรรยากาศวันนี้เข้มขลังมากค่ะแล้วก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าอาจารย์ฐานเลขาจิตซึ่งท่านเป็นเจ้าพิธีตามตำรับตำราเตโชธาตุวันนี้อาจารย์ตั้งใจค่ะที่อยากที่จะได้มีโอกาสนะคะทั้งเสริมสิริมงคลให้กับแม่ลูกแล้วก็รวมไปถึงนะคะได้มีโอกาสในส่วนของการสร้างหรือว่าหล่อฐานพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนี่เองถ้างั้นเราไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าค่ะThank you.
กนะครับซึ่งหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยนะครับเราจะเชิญนะครับท่านผู้มีเกียรติขึ้นไปจุดเทียนชัยนะครับที่บริเวณตลาดพิภพนะครับชวนเธอได้คู่
Thank you.
นี่แหละค่ะนะเราได้มีโอกาสได้เห็นนะเป็นสองวาระสังคังจริงแล้วก็คือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะจำได้ว่าทั้งครัวถาเองทั้งทีมงานมีละเข้าเองไปฟังรายการแล้วก็คณะนายทหารรุ่นที่นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23ค่ะโดยการนำของท่านพันเอกยุทธพรอุรภาสนะครับรองเลขานุการกองทัพบกคือท่านมาเป็นคณะเลยนะฮะหลากหลายท่านเลยเราก็ชื่นใจเพราะว่าวันนั้นทั้งทหารตำรวจนะจะแยกมารวมกันมาร่วมบุญรวมทั้งศรัทธาของแฟนรายการนะฮะเยอะมากครับเยอะมากเลยมารวมกันจริงๆแล้วก็มาด้วยปาฏิหาริย์มาด้วยหัวใจบุญด้วยนะคะจนเป็นองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันที่ทุกคนนะคะก็ได้มีโอกาสได้ร่วมกันนะขึ้นไปกราบไหว้ขอพรกันอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนนะเดินทางนะไปทางภาคอีสานเนาะก็สามารถที่จะแวะเวียนไปกราบไหว้ขอพรได้นะบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองทุกวันนี้หนทางการขึ้นนะคะต้องบอกว่าสะดวกมากๆนะคะเมื่อก่อนเนี่ยอุทย้อนกลับไปรถติดลมหนูจำได้รถหนูเลยแหละจากไม้พันขา นะแล้วก็ไปได้หญ้าถอนหญ้ากันโคทินใหญ่ๆนะครับลำบากเหมือนกันคือตรงนี้แหละค่ะกว่าจะมาเป็นที่สถานที่ตรงนี้ได้ก็อยากจะให้ทุกท่านเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆมีคนในครอบครัวหรือว่าใครที่มีเพื่อนๆเป็นชาวต่างชาติเนี่ยไปกราบไหว้ขอพรได้จริงๆนี่คือสวยงามมากแล้วก็ในเรื่องของปาฏิหาริย์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางแต่ว่าบอกว่าเออเราอยากจะแบบได้มีโอกาสนะได้กราบไหว้บูชาจริงๆแล้วเนี่ยคือผ่านทาง Facebook Fanpage ของเราก็มีรูปอยู่ให้ได้ดาวน์โหลดให้ได้เก็บเอาไว้คือจะเห็นเลยฮะเป็นมงคลกับชีวิตจริงๆแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากบางท่านถ้าไม่ทราบถึงนะไม่รู้ไปเนี่ยเราก็ยังมองไม่เห็นหรอกเพียงแค่เอาศรัทธาก็จะมาติดถ้าจะมาพร้อมกับปฏิหาริย์นั่นทีครับถ้าเกิดเป็นบทสวดถ้าเกิดว่าอยากระลึกถึงต้องเป็นบทสวดยังไงคะอาจารย์คะเป็นพุทธปฏิมหาราชายะแล้วครั้งนั้นน่ะที่เราสวดกันนะฮะคือใหผู้บริหารเราคือพี่น้อยได้สวดเชื่อไหมฝนตกอ่ะเราสวดพร้อมกันนะไม่มีวี่แววอ่ะฝนตกโอ้ตอนนั้นแดดเปรี้ยงเลยจำได้มันเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะแดดเปรี้ยงๆเนี่ยฮะฝนตกก็ต้นนั้นเลยฝนตกก็ตกแป๊บเดียวฮือฮาเลยครับโอ้ฝนตกเลยแป๊บเดียวค่ะนั่นก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันคือหลังจากที่เราหล่อเสร็จนะคะในส่วนของทั้ง3ส่วนแล้วว่าจะเป็นทั้งมหาฉัตรทั้งองค์พระหรือว่าฐานพระเองก็ตามเนี่ยนะคะก็เลยได้มีโครงการครูก็บอกว่าเอาล่ะเราอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสร่วมขบวนร่วมกันเพื่อที่จะไปแห่นะคะอัญเชิญองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันเนี่ยประดิษฐานหน้าบนเหนือเขื่อนลำตะคองเอ๊ะจะทำยังไงดีครูก็เลยบอกว่างั้นมาเป็นคาราวานสติ๊กเกอร์ก็ติดเอาไว้ข้างรถผมจำได้เสื้อเยอะมากทุกคนสวมใส่เหมือนกันรถเนี่ย 3-400 คันใช่ค่ะนั่นเป็นหลายพันเนี่ยเป็นพันครับค่ะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นขบวนรถที่ยาวมากยาวมากๆนะคะแล้วก็ทุกคนมาได้แบบใจเดียวกันมีหัวใจเดียวกันมุ่งตรงไปสถานที่เดียวกันนะคะไม่ใช่ว่านั่นจะเป็นทั้งความปลื้มใจความปิติใจบางท่านนะบอกว่าเราไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมทำบุญเลยคือสตางค์เนี่ยก็ไม่ได้ร่วมกันแต่ว่าพอถึงเวลาร่วมขบวนแห่ก็มาลงทะเบียนก็ไปพร้อมๆกันแล้วไม่ได้มีแค่คนในกรุงเทพด้วยต่างจังหวัดเนี่ยมาเทียบเลยชัยภูมิสุรินทร์หนองคายภูเก็ตมาทั่วเลยโอ้น่าชื่นใจมากครับใช่นะคะก็ถือว่าเป็นแบบเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจนะคะที่ทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันขึ้นในการสร้างองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชันเนี่ยประมาณสักปีถึง2ปีด้วยกันนะคะในการที่เราสร้างแล้วก็หล่อหลอมจนสำเร็จเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็รวดเร็วมากแต่รวดเร็วแต่งปาฏิหาริย์ต้องใช้คำนี้เพราะตอนแรกเนี่ยเอ๊ะเราก็หวั่นใจติดใจพอหลังจากนั้นครูขอพรแล้วทุกอย่างก็สำเร็จที่ผลอันนี้เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งนะคะซึ่งหลายๆคนก็ได้มีโอกาสได้เห็นได้รับรู้แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ว่าคาราวานที่เมื่อบอกเมื่อสักครู่เนี่ยอยากจะเห็นหลายคนอยากเห็นว่ามันยาวขนาดไหนภาพที่ตาตึงอย่างเงี้ยบางท่านนะที่เพิ่งรับชมก็ดีหรือว่าเคยมาร่วมงานอยากจะเห็นอีกครั้งนึงใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมาเจอกันนะคะกับภาพคาราวานครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนั้นที่เราอัญเชิญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนะคะไปเดินทางไปด้วยกันไปประสถานณบนเหนือเขื่อนลำตะคองบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม